่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องเล่าขลุงผู้รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จเจ้าฟ้าแห่งวังรื่นฤดีซึ่งคุณละอพนมวรรณอยุธยาขลุงผู้ได้รับใช้ใกล้ชิดในสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ซึ่งนับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตพระองค์ทรงมีพระทัยเอื้อเฟื้อต่อทุกคนอย่างเมื่อถึงวันเกิดพระองค์ก็ประทานของขวัญให้พระองค์ทรงจำได้ดีลูกของดิฉัน6คนได้รับพระเมตตาจากพระองค์จนจบปริญญาทุกคนพระเมตตาของพระองค์ท่านไม่รู้จะเทียบเปรียบสิ่งใดดิฉันและครอบครัวซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และนี่คือคำบอกเล่าของคุณข้าหลวงคุณละอผู้ได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดในสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เรื่องราวที่หลายคนไม่ค่อยจะรู้ถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านแล้วคุณละอยังเล่าต่อว่าดิฉันได้รับใช้ใกล้ชิดหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครเป็นการถาวรแล้วเสด็จมาประทับอยู่ที่วังรื่นฤดีโดยสามีของดิฉันได้เป็นมหาเล็กถวายงานพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยเมื่อแรกเข้ามาถวายงานนั้นพระองค์ทรงประทานบ้านหลังหนึ่งให้อยู่ใกล้พระตำหนักพระจริยวัตรส่วนพระองค์นั้นทรงตื่นบรรทมประมาณ8โมงเช้าเสด็จลงเสวย9โมงทรงตรงต่อเวลามากเครื่องเช้าจะมีไข่ดาวหมูแฮมแล้วแต่จะทรงโปรดกลางวันแล้วแต่จะจัดถวายแต่ในสัปดาห์หนึ่งต้องมีของที่ทรงโปรดแล้วจะทรงรับสั่งเองของหวานนั้นไม่โปรดแต่โปรดไอศกรีมผลไม้ทรงโปรดมังคุดมากเวลาเสวยกลางวันแล้วจะเสด็จทรงพระบรรทมถึงเวลา 3-4 โมงเย็นหลังจากตื่นบรรทมจะทรงเดินออกกำลังพระวรกายทรงพระดำเนินรอบพระตำหนัก 5-6 รอบแล้วจะบรรทมเวลาประมาณ3ทุ่มพระองค์โปรดประทับเงียบๆถ้าใครมาเข้าเฝ้าก็จะเป็นช่วงเช้าพอบ่ายไม่โปรดให้ใครเข้าเฝ้าเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ข้าหลวงแต่ก็จะอยู่กันในบริเวณนั้นรับสั่งก็เข้าถวายงานได้ทันทีการจัดฉลองพระองค์คุณละอก็ต้องถวายงานใกล้ชิดคุณละอเล่าว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรละเอียดอย่างเรื่องฉลองพระองค์ต้องเรียบร้อยโปรดแบบเรียบๆพระสอลึกไม่โปรดเลยโดยมีหม่อมเจ้าไกลสิงห์วุฒิชัยทรงตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายและจะทรงฉลองพระองค์ตามอย่างโบราณคือตามสีประจำวันแต่หากเป็นฉลองพระองค์ออกงานไม่ต้องตามสีวันก็จะทรงเลือกแบบให้เหมาะกับงานหากพระองค์จะเสด็จงานไหนสิ่งสำคัญคือคุณละอต้องแต่งตัวเองก่อนซึ่งเวลาที่ถวายงานพระองค์ไม่ทรงจุกจิกเลยไม่โปรดเครื่องสำอางมากแต่งแต่พองามพระเกศาโปรดเรียบๆหากวันไหนสมเด็จเจ้าฟ้าไม่เสด็จออกนอกวังข้าราชบริพารจะได้ชื่นชมเสียงเปียโนจากพระหัตถ์ดังกังวานทั่ววังรื่นฤดีพระองค์ทรงเล่นโดยไม่ต้องดูโน้ตเลยทรงมีความจำที่ดีมากหากไม่ทรงเปียโนก็จะเปิดเครื่องเล่นเทปพระองค์ทรงโปรดเพลงของสุนทราภรณ์และสุดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวเรื่องเล่าจากคุณข้าหลวงผู้ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดในสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีคุณละอพนมวรรณอยุธยาผู้เป็นช่างแต่งพระพักผู้แต่งพระเกศาผู้จัดฉลองพระองค์และเป็นคุณข้าหลวงผู้รับใช้ใกล้ชิดในเรื่องส่วนพระองค์ที่ได้มาเล่าถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้พวกเราได้รับทราบกันนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ